สวัสดีค่ะครัวพี่พิไลวันนี้นะคะจะทำของว่างเป็นเมนูโบราณนะคะนั่นก็คือแตงโมปลาย่างนะคะคิดว่าหลายๆคนคงไม่เคยได้ยินเนาะแตงโมปลาย่างแตงโมปลาย่างเนี่ยเป็นอาหารไทยโบราณนะคะก็คนเฒ่าคนแก่น่าจะรู้จักค่ะก็นี่ค่ะวัตถุดิบก็จะมีแตงโมค่ะ1ลูกแดงๆเลยนะคะมีปลาย่างค่ะอันนี้เป็นปลาย่างที่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอันนี้ค่ะเป็นปลาย่างปลากระดี่นะไอ้อันนี้เป็นอะไรปลาฉลาดที่เราซื้อมาเนี่ยคือจะเป็นปลาย่างปลาฉลาดอันนี้คือเขาเอาไปย่างเนาะแล้วก็คั่วป่นจนแห้งแบบนี้เอาแต่เนื้อนะคะเนี่ยป่นละเอียดแบบนี้เลยหรือว่าจะใช้เป็นเนื้อปลาช่อนก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะหรือว่าใครมีปลาอะไรก็ลองใช้ดูนะคะตามชอบอันนี้เราซื้อมากระปุกนี้50 บาทก็คือได้แค่นี้แหละ50 บาทได้แค่นี้ค่อนข้างแพงนิดนึงค่ะโลนึงน่าจะประมาณเกือบ500ได้มั้งปลาฉลาดเนี่ยค่ะที่เป็นแบบแห้งป่นเพราะปลาเนี่ยจะแพงสุดเลยในบรรดาปลาแห้งป่นนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายค่ะเล็กน้อยนะคะความหวานตามชอบขาดไม่ได้จะเป็นหอมเจียวนะคะอันนี้เป็นหอมเจียวที่เราเจียวขึ้นมาเองนะคะสำหรับคนที่สนใจทำหอมเจียวนะคะสามารถกลับไปดูสูตรการเจียวหอมให้เหลืองกรอบน่ารับประทานแบบนี้ได้จากคลิปที่แล้วนะคะมีแนะนำไว้โดยละเอียดค่ะนี่ค่ะแนะนำให้เจียวใหม่ๆนะคะจะหอมแล้วก็กรอบแล้วก็อร่อยด้วยค่ะโอเควิธีการทำนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากการหั่นแตงโมก่อนเนาะเก็บอันนี้ไว้ก่อนเราก็จะหั่นแตงโมเป็นชิ้นพอคำนะคะหรือว่าบ้านใครมีเด็กๆอาจจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เสียบไม้ไอติมก็ได้ค่ะตามชอบเลยของเราก็เป็นแบบอุ้ยล่วงโดนเลยเมื่อกี้นี่ล่วงโอเคเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกมันนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะเรากำลังดูก่อนอยู่ว่าจะหั่นแบบไหนดีโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันสวยๆทำให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนอันนี้เราก็จะเก็บไว้ทานเองนี่สร้างภาพนิดหนึ่งค่ะหรือแกะเม็ดออกก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่แกะก็ได้ค่ะตามชอบเหมือนกันแล้วแต่ความขยันแกะออกเล็กน้อยพอดูสวยงามเนาะจากนั้นเราก็จะเอาแตงโมเนี่ยค่ะไปจัดใส่จานกันแตงโมที่เราหั่นไว้นะคะจัดใส่จานเลยเป็นการจัดที่ไม่สวยเลยเอาใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจัดใหม่เนาะนี
ประมาณนี้เช็ดขอบนิดนึงนะคะทีนี้มาดูส่วนผสมของปลาย่างกันนะคะส่วนผสมของการทำปลาย่างนะคะหน้าของแตงโมเราก็จะเอาหอมเจียวค่ะที่เราเตรียมไว้แบบนี้นะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็คลุกกับหอมเจียวตามด้วยปลาแห้งค่ะอันนี้ปลาฉลาดมันจะเป็นสีค่อนข้างดำนะคะเลยอาจจะทำให้สีไม่สวยถ้าเนื้อปลาช่อนเขาก็จะดูขาวๆกว่านี้เนาะเขาก็จะสวยกว่านี้ค่ะแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็เอาแตงโมที่เราแตงโมนี่แนะนำให้เอาไว้แช่เย็นๆก่อนนะคะถึงจะหวานเย็นแล้วก็อร่อยค่ะบางคนเขาก็จะเสิร์ฟโดยการจิ้มแตงโมนะคะเดี๋ยวของเราจะโรยไปเลยนะคะหอมเจียวนิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามเราจะเสิร์ฟคู่กับถ้วยปลาย่างเมื่อกี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้ค่ะแตงโมต้องแช่เย็นๆก่อนนะคะถึงจะอร่อยรู้สึกว่ามันจะเหมือนของคาวกับของหวานเนาะเหมือนจะไม่เข้ากันเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามันเป็นอาหารไทยโบราณที่คนเฒ่าคนแก่น่าจะรู้จักดีค่ะแตงโมปลาย่างหน้าตาก็จะออกมาลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะเป็นไงคะคือแตงโมมันก็น่ากินอยู่นะแต่พอโรยปลาย่างกับหอมเจียวเข้าไปเอ๊ะมันเป็นของหวานหรือไม่ใช่ของหวานกันแน่นะคะเนี่ยค่ะคือจริงๆมันเป็นอาหารทานเล่นนะคะของคนแก่เราก็ไม่เคยทานเหมือนกันแต่ว่าได้ยินมาค่ะก็เลยอยากลองทำทานดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเราลองชิมดูเนาะจะได้รู้ว่าเฮ้ยรสชาติมันเป็นแบบไหนกันแน่ค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะขอชิมก่อนนะโอเคหลังจากที่เราลองชิมดูเมื่อกี้นะคะเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่ไม่เคยเจอนะคะเพิ่งเคยลองทานครั้งแรกเหมือนกันแตงโมปลาย่างค่ะรสชาติมันก็จะเหมือนคือแตงโมมันก็หวานเย็นๆอยู่แล้วนะมันก็อร่อยของมันเนาะหอมเจียวถ้ากินเฉยๆก็อร่อยนะคะปลาย่างกินเฉยๆก็โอเคอ่ะมันก็อร่อยแต่พอกินรวมกันแล้วรู้สึกว่ารสชาติมันไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าคิดว่าคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนโบราณน่าจะชอบนะรสชาติประมาณเนี้ยมันยังไงอ่ะมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะต้องลองทำทานเองค่ะแล้วจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือเกิดมามันต้องลองสักครั้งนึงอ่ะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะลองทำทานดูค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนเลยเนาะแตงโมปลาย่างค่ะเมนูที่คุณต้องลองค่ะโอเคค่ะยังไงก็ฝากติดตามพลอยพิพแลด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ